วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะฮะในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาสร้าง Pinterest Style Image Gallery นะครับด้วย Vue.js นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับโปรเจกต์ตัวนี้ที่เราจะมาทำกันเลยครับผมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับหน้าตาของโปรเจกต์ที่เราจะมาทำกันนะครับอ่ะก็จะเป็นเว็บแสดงตัวรูปภาพแกลเลอรี่แบบนี้นะครับอ่ะเวลาที่เรากดรูปปุ่มนะครับก็จะแสดงรูปภาพออกมาตามหมวดหมู่นะครับผมนี่นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการทำตัวโปรเจกต์ตัวนี้กันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเอาตัว API key นะครับจากเว็บไซต์ Unsplash นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยสมัครสมาชิกเรียบร้อยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับAPI Developers นะครับโอเคกดเข้ามาปุ๊บนะครับก็มาที่ Your App นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็จะกด New Application เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ติ๊กไปนะครับ Accept Terms โอเค Application Name ผมก็จะเขียนว่า Pinterest นะครับ View แล้วกันนะครับ Description Create Pinterest Style ImageGallery นะครับผมโอเคก็ create application ไปตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่านี่ฮะถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเราจะมีตัว key มาแล้วนะครับผมก็นี่แหละเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะฮะทุกคนจะต้องมาติดตั้งนะครับตัว Vue.js ก่อนนะครับก็จะให้ใช้คำสั่ง npm install -g addนะครับ view/cli นะครับก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับทุกคนก็จะสามารถสร้างโปรเจกต์ view ได้นะครับเดี๋ยวมาที่ VS Code นะครับผมสร้างโฟลเดอร์ view Pinterest ขึ้นมาแล้วแล้วก็มาที่ view นะครับ terminal ตรงนี้ผมก็จะใช้คำสั่งนะครับ view create แล้วก็ view เอาเป็น PinterestGallery แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับเขาจะทำการสร้างโปรเจกต์นะครับชื่อว่า Pinterest Gallery ขึ้นมากด Enter ไปนะครับผมตรงนี้ก็จะรอให้วิวเนี่ยนะครับทำการติดตั้งนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกนะฮะผมจะเลือกเป็น Default แล้วกันกด Enter ไปนะครับโอเคก็จะเห็นว่านี่ฮะ Generate ตัวโปรเจกต์มาแล้วนะครับตรงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ต้อง CD เข้าไปที่โฟลเดอร์ Pinterest Gallery ก่อนนะครับแล้วก็จะใช้คำสั่งนะครับผมตัว npm run serve นะครับแล้วรอให้มันเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับผมรอสักครู่นะฮะโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็สามารถเข้าไปที่นะครับ URL นี้ได้เลยก็จะเห็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในการติดตั้งตัวแอปของเรานะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะบวก Terminal ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าตัว Terminal ตัวเนี้ยใช้อยู่นะครับบวกขึ้นมาใหม่แล้วก็ CD เข้าไปที่ Pinterest ก่อนนะครับซึ่งเราจะติดตั้งนะครับแพ็กเกจที่เราจะต้องใช้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวก็คือ Axios เอาไว้สำหรับfetch ตัว API ของเรานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ view stack grid นะครับสำหรับการทำ layout นะครับที่จะเป็น Pinterest style layout นั่นเองนะครับก็จะใช้คำสั่ง npm install ตัวแรกก็คือ Axios นะครับแล้วก็ตัวที่2คือ view stack grid นะครับกด enter ไปนะครับตรงนี้ก็รอให้มันติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ src นะครับมาที่ app.view นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลบอันนี้ไปเลยนะครับแล้วก็คอมโพเนนต์ตรงนี้ลบไปนะครับแล้วก็ import ตรงนี้เดี๋ยวเราจะ import ตัว Axios มาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการใช้นะครับในการที่เราจะ fetch ข้อมูล API มานะครับก็ form axios แล้วก็ import
ตัว stack ด้วยนะครับที่เราจะเอามาทำเป็น layout Pinterest นะครับที่เหมือนเว็บไซต์ Pinterest นะครับสำหรับตัว stack จะมี stack แล้วก็ stack item นะครับ from view stack grid นะครับโอเค2ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะใช้มันตรงนี้เลยในส่วนของ component เนี่ยก็จะเอา stack มาแล้วก็ stack item นะครับโอเคเพราะว่ามันจะเป็น component 2ตัวนะครับจากนั้นผมก็จะมีการเดี๋ยวผมไปสร้างตัวปุ่มก่อนนะครับตรงนี้ผมก็จะมี container ข้างใน container เนี่ยก็จะมี button wrapper ข้างในก็จะมีปุ่มอีกนะครับตรงนี้ผมจะมี3ปุ่มนะครับผมก็จะกำหนด class btn นะครับแล้วก็มีการใช้ event add click หรือว่า on click นั่นแหละนะครับเมื่อมีการคลิกปุ๊บผมจะให้มีการเรียกใช้ตัวฟังก์ชัน search unsplash นะครับแล้วก็ข้อมูลในนี้นะครับก็จะเป็นชื่อหมวดหมู่รูปภาพที่เราต้องการอย่างเช่น autumn โอเคนะครับแล้วผมก็จะก๊อปมาอีก2ปุ่มนะฮะตรงนี้จะเป็น cliff นะครับโอเคแล้วก็ ocean นะฮะ3ปุ่มแล้วกันนะครับพอกดแต่ละปุ่มปุ๊บเนี่ยรูปภาพก็จะถูกดึงมานะครับโอเคทีนี้นะครับมาในส่วนของตัวนี้นะฮะผมก็จะมีการสร้างในส่วนของตัว data method ตัวนี้นะครับก็ข้างในเนี่ยผมจะสร้าง image นะครับimages ขึ้นมาแล้วก็เก็บเป็น array เปล่าไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมี method นะครับตรงนี้ method ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมีการสร้างตัวฟังก์ชันตัวนี้ search unsplash นะครับแล้วก็จะมีพารามิเตอร์นะครับที่จะรับข้อมูลเข้ามาผมจะใส่จริงๆใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่เป็น topic แล้วกันนะครับก็คือเวลาที่เรากดปุ่มตรงนี้ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าเรามีการใส่ argument หรือว่าข้อมูลที่จะถูกส่งมาให้กับตัวพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคจากนั้นข้างในนี้เราก็จะเอาตัว images มานะครับใช้ this.images นะครับก็คือเอาตัวนี้มาแล้วก็เก็บนะฮะ array เปล่าไว้นะครับทีนี้ผมก็จะมีการใช้ axios นะครับแล้วก็ใช้ตัว method get ของ axios นะครับผมจะใช้ backtick นะฮะสำหรับ URL API ของเรานะครับก็จะเป็น http https นะครับ colon ก่อน /api นะครับ /unsplash.com/search/photos?query นะครับเท่ากับตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นตัว string interpolation นะครับดอลลาร์ไซน์ตามด้วยวงเล็บแบบนี้ก็คือเราจะเอาพารามิเตอร์ตรงนี้มาใส่นะครับเพราะว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยจะมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับพอรับเข้ามาปุ๊บก็จะมีการใช้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ and per underscore page นะครับก็จะ fetch มาแค่20นะครับ20รูปพอโอเคนะครับจากนั้นตรงนี้คอมมานะครับผมก็จะมีการกำหนดนะฮะในส่วนของตัว headers ก็จะเป็น authorization ตรงนี้เราจะใส่เป็นตัว access key นะครับเอามาจากตรงนี้วางลงไปเลยนะครับแล้วก็ acceptDash version เป็น v1 นะครับโอเคทีนี้นะครับก็จะพอเรา get ใช่ไหมครับตัว API มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้มันทำอะไรต่อก็คือผมจะมีการใช้ then นะฮะเราจะได้ response ใช่ไหมครับกลับมาผมก็จะเก็บนะครับตัวข้อมูลที่เราได้จากการตอบกลับมาหรือว่า response เนี่ยเอาไว้ในตัว images นะครับมันจะมาเป็นรูปแบบของ array ใช่ไหมครับก็จะเก็บไว้ใน images โอเคก็ใช้พารามิเตอร์ response นะครับแล้วก็เข้าถึง data แล้วก็เข้าถึงตัว resource นะครับ
โอเคเราจะได้ข้อมูลมาแล้วเก็บไว้ใน images เรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือใช้ cache นะครับถ้าเกิดว่ามี error อะไรนะครับก็ไม่ต้องมีข้อมูลนะครับก็จะให้ set เป็น array เปล่าไว้ที่ image เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมทีนี้นะครับทำไงต่อตรงนี้จะเห็นว่า error อยู่เพราะว่าเรามีการใช้ตัว stack แต่ว่ายังไม่ได้มีการใช้งานตัว component ตัวนี้นะครับมันก็เลยจะ error นะครับโอเคผมก็จะมาที่ด้านบนตรงนี้นะครับในส่วนของ HTML เนี่ยนะฮะต่อจาก div ตัวนี้ผมก็จะมีการใช้ตัว component stack ตัวเนี้ยมันจะมี pop นะครับให้เราใส่ก็คือเราสามารถกำหนดอย่างเช่นผมจะมีการกำหนดความกว้างของคอลัมน์ก็จะใช้เป็นโคลอนตามด้วยชื่อนะครับคอลัมน์ min width นะฮะผมก็จะเซตให้มันเป็น300นะครับความกว้างแล้วก็ขนาดของ gutter นะครับประมาณสัก15แล้วก็ gutter height นะครับก็คือทั้งแนวนอนและแนวตั้งนะครับสำหรับช่องว่างก็15เท่ากันแล้วก็ใช้มอนิเตอร์นะครับ images loaded อันนี้เป็นการบอก stack ว่าเราจะมีการใช้รูปภาพนะครับผมแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรครับเป็น stack item นั่นเองนะครับผมโอเคตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีการใช้v4 นะครับในการที่เราจะลูปข้อมูลมาโอเคก็จะมี images ใช่ไหมครับที่เราเก็บข้อมูลไว้เราก็จะลูปมันนะครับโดยการใช้ for in loop นะครับตรงนี้ผมจะมีพารามิเตอร์2ตัวก็คือรูปภาพกับ index ตัว i ก็คือ index นะฮะใช้ for in loop นะครับก็ imagesโอเคตรงนี้ต้องเป็น image นะครับ image in images นะครับมันก็จะลูปเอาข้อมูลจาก images เนี่ยมาใส่ไว้ในตัวนี้แหละนะครับจากนั้นผมก็จะมีการset key นะครับก็คือเป็นตัว i นั่นเองโอเคแล้วก็จะมีการใส่ style ด้วยกำหนด transition ประมาณให้มันเป็น transform นะครับประมาณ 300ms โอเคนะครับแล้วก็ข้างในนี้เนี่ยผมก็จะมีการใช้แท็ก img นะครับแล้วก็ใช้การ binding ตัวนี้ก็จะใช้ image ใช่ไหมครับที่เราเอาลูปข้อมูลมาจากตัวเนี้ยใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับก็จะเข้าถึงนะครับในส่วนของ urls ผมจะเอารูปภาพแบบเล็กมาก็จะเห็นว่า image.url small นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของ alt นะฮะผมก็จะใส่image.out_description โอเคแบบนี้นะครับลองเซฟดูก็จะเห็นว่ามีหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ตัวสไตล์ให้มันกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของ css นะฮะก็จะเข้าถึงคอนเทนเนอร์ก่อนเลยกำหนด width 80 vw margin 0 auto แล้วก็เข้าถึง button wrapper กำหนด display นะฮะเป็น flex justify content center margin bottom 25 พิกเซลนะฮะแล้วก็สไตล์ btn กำหนด font size เป็น18 พิกเซลนะฮะ background color เป็น c2b983 color เป็นสีขาวนะฮะpadding บนล่าง10ซ้ายขวา20นะครับโอเคมาดูผลลัพธ์เราก็จะได้เป็นปุ่มแบบนี้นะฮะจากนั้นรูปภาพนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีการใช้รูปภาพตรงนี้ใช่ไหมครับรูปภาพผมก็จะให้มันกว้างเต็ม 100% นะครับแล้วก็ height เป็น auto มี border radius ประมาณ15พิกเซลนะครับโอเคนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบตัวแอปของเรากันนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าลองกดที่ Autumn ดูนะครับตรงนี้มี Error อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับที่ Console
อ่ะมาดูกันว่าโอเคตรงนี้ waiting for result ตรงนี้มี error นะครับตัว API ตัวนี้นะครับหรือว่าจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมขอเช็คดูสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคนะครับทุกคนก็ที่เราคลิกปุ๊บเนี่ยแล้วมันเกิด error ใช่ไหมครับจริงๆผมผิดพลาดนะครับก็คือเดี๋ยวมาที่ตรงนี้นะฮะในส่วนของ authorization เนี่ยเพิ่มนะครับตัว client-id แล้วก็ space เข้าไปแค่นี้เองนะครับกด save แล้วมาดูผลลัพธ์กันคลิกที่ autumn ดูเห็นไหมครับมาแล้ว cliff นะครับก็จะมานะครับ ocean เห็นไหมครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเวลาที่เรากดเห็นไหมครับคลิกปุ๊บฟังก์ชันตัวนี้ทำงานแล้วก็มีการส่งข้อมูลจากตรงนี้ไปนะครับมันก็จะเข้ามาที่พารามิเตอร์ตรงนี้เราก็จะมีการใช้ exhaust fetch นะครับget ตัว API ตัวนี้ตามด้วยข้อมูลที่เรารับเข้ามานะครับโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอันนี้ได้นะครับก็คือนี่ฮะใช้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมจะใช้ postman นะครับในการที่เราจะยิง request ไปนะครับผมโอเคก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตอนที่เราเข้าถึงตัวเนี่ยนะฮะเนี่ยไอ response data result อะไรเนี่ย image อะไรพวกเนี้ยนะครับมันมาจากไหนนะฮะโอเคก็นี่ฮะมาวางตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะใส่ตัว access key ไปนะฮะปึ๊บแล้วกด send ไปนะครับก็จะเห็นว่านี่ฮะข้อมูลที่เราได้มานะครับก็นี่ครับในส่วนของตัว URL เห็นไหมครับก็จะมี raw full regular small นะครับแล้วก็จะมี all description เนี่ยที่เราใช้ตัว image เข้าถึง URL small ก็ตามนี้นะฮะโอเคนะครับก็สำหรับตัวแอปตัวนี้นะครับในการที่เราจะดึงรูปภาพนะครับโดยการใช้ตัว unsplash API นะครับแล้วก็การทำตัว Pinterest Grid Style แบบนี้โดยการใช้ตัวอะไรครับ Stack นั่นเองนะครับเนี่ยสองตัวนี้นะฮะโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวอะไรPinterest Style Image Gallery นะครับผมโอเคยังไงก็หากชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ